หนึ่งสองสามสวัสดีค่ะพวกเรา BNK Korean ค่ะอย่างแรกมาตอนเช้าเราต้องตาวเช็คกันหน่อยไหมว่าทุกคนแบบตื่นกันหรือยังมาเช้ากันไหนนี่เวลาเที่ยงนะต้องกินข้าวกันแล้วอิ่มเรียบร้อยแล้วถูกต้องอาจจะมีง่วงบ้างแหละแต่ว่าต้องตื่นกันแล้วงั้นขอตาวเช็คนิดนึงนะคะพร้อมกันหรือยังคะไม่เป็นไรให้โอกาสพี่อยากได้คำหนึ่งค่ะเพราะว่าคือคำว่าระยองเนี่ยมันจะตามทางด้วยพี่อยากพูดทุกคนระยองสั้นระยองชับง่ายใช่อยากทุกคนพูดพร้อมกันว่าขอสั้นพอไม่แบบชัดเจนใช่ถ้าอยากได้ชัดคือต้องกระดกไหล่ด้วยนิดนึงระยองนิดเดียวพอขอนิดเดียวงั้นพี่มินนำเลยค่ะไปพร้อมกันสิเอาไปเอาไปถ้าทุกคนพร้อมนะคะผมจะพูดคำว่าระยองและทุกคนพูดคำว่าระยองอีกถ้าไหล่ด้วยต้องมีที่ไหล่ด้วยถ้าจะมีไหล่ด้วยโอเคพร้อมนะขอสั้นๆกระชับแค่นั้นง่ายๆแล้วจบถ้ามันยาวกันไปเราก็ออกห้างพร้อมกันแล้วรีบวิ่งนะคะ อาจจะแย่นิดนึงอ่ะพร้อมกันเลยค่ะหนึ่งสามระยองอุ้ยระยองหนึ่งสามระยองระยองโอเคพอแล้วมันเป็นฟิลแบบไปตกเส้นตกเส้นถือว่าดีถือว่าดีอ้าวให้ถือว่าซาวเช็คผ่านเลยผ่านนะคะมาถึงขั้นตอนการแนะนำตัวดีกว่าทีละคนไหมเพราะว่าหลายๆคนน่าจะเพิ่งผ่านมาแล้วก็ไม่รู้จักเด็กสาวผู้น่ารักขนาดนี้เป็นใครกันได้ไหมกันเริ่มจากคนแรกค่ะคนมาค่ะสวัสดีค่ะเจ้าเข็มค่ะตื่นเต้นสวัสดีค่ะเจมค่ะสวัสดีค่ะมิ้นมิ้นค่ะสวัสดีค่ะนิกกี้ค่ะสวัสดีค่ะนิวค่ะแนะนำเพลงนะคะเราขอยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ BNK Korean Fourth Generation ขอโทษค่ะ Fourth Album Fourth Generation จำไหม Fourth ไอ้นี่ไม่มี Fourth Gen นะอาทิตย์ถึงน้องๆนะก็เป็น BNK Korean Extraterrestrial BNK Fourth Album Gingham Shake Road Show Mini Concert and High Touch Yes ชื่องานค่อนข้างจะยาวนิดนึงใช่จริงๆวันนี้ก็เป็นวันที่2แล้วของพวกเราเมื่อวานเราก็เต้นสะบัดไปแล้วใช่วันนี้เราก็ต้องสะบัดเหมือนกันสะบัดมากวันนี้เซนลิสต์ดูสะบัดเริ่มวันเริ่มใช่ก็คือวันนี้ทุกคนด้วยความที่เป็นอาทิตย์อาจจะเป็นวันครอบครัวอาจจะมีพี่ๆน้องๆจากแดนไกลหรือว่าเป็นพี่ๆน้องๆจากระยองมาก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะคะวันนี้พวกเราก็เป็นสาวหกสาวจากวีเคมเรียกมาให้เพื่อความสุขให้กับทุกคนนะคะก็ยินดีต้อนรับมาเขาเรียกว่ามากรุ๊ปไฮทัชได้นะคะมีทั้งขายมาชิ้นไหนมาพูดคุยพวกเราได้ด้วยนะคะก็ยินดีเชิญค่ะใช่มาเอ็นจอยแล้วก็สนุกไปด้วยกันนะคะใช่ค่ะแต่วันนี้ก็ยังไม่หมดใช่วันนี้มีสลิปเพลงเยอะมากๆหลากหลายกันไปนะคะมีทั้งร้องทั้งเต้นผสมปนเปกันไปเข้าไปทุกคนน่าจะแบบอยากดูแล้วแหละใช่ไหมอุ้ยแต่วันนี้เป็นคิวของคิวของสองสาวที่เมื่อวานคนสวยวันนี้ถึงวันของคนสวยทั้งสองแล้ววันนี้เราจะมาทอล์กโชว์กันแล้วไม่ร้องไม่ร้องหรอไม่ร้องงั้นขออนุญาตสองสาวคนสวยไปพักกันก่อนนิดนึงนะได้ไหมคะขออนุญาตถ่ายนี้พี่ๆคุยกันก่อนใช่ค่ะอ๋อได้ได้เลยผมมอบเวทีให้นะแต่ครั้งหนึ่งพี่ๆช่วยคุยพี่ๆคุยให้ก่อนพี่ๆอ๋อพี่ๆอย่าพูดลงนะที่เมื่อวานเราร้องไปแล้ววันนี้ก็ถึงคิวของสองสาวที่เพิ่งลงไปแต่เตรียมตัวนิดนึงเนาะใช่เพราะเขาจะมีพ็อปอะไรหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันอาจจะมีแบรนด์มาหรือเปล่าเตรียมกระดาษจะโดนมาเพื่อเล่นแล้วถ้าเราพูดไปทั้งหมดนี้แล้วมันไม่มีเพราะว่าเราคือคนไทยพูดเป็นเรื่องสนุกทุกคนได้เมื่อวานได้ไปกินเจมไหมคะเจแตกคือที่วันที่มาสุดใช่คือมีเมื่อวานกับวันนี้เจมส์ติวว่าถ้าเกิดใครกินเจหรือเนี่ยจะกินวันนี้เลยก็ได้ก็สามารถไปดูได้ไปรับชมไปรับชมอาหารรับชมอาหารไปรับชมไงแล้วก็เลือกซื้อว่าจะเอาอะไรใช่เพราะเมื่อวานเหมือนเห็นน้องเฟรมอะค่ะก็ไปช็อปมาหลายอย่างมากใช่แล้วเพราะว่าแบบที่นี่มีของหลากหลายให้เลือกซื้อนะคะแบบเฟรมกับเจ้าเข็มก็ได้จัดข้าวจี่ไปข้าวจี่เป็นเจด้วยข้าวจี่อุ้ยมันไข่ใช่ไหมมันไม่เจแล้วอุ้ยโอ้โหเอาแล้วคือมีส่วนผสมหรือเปล่า
ที่เป็นอาหารจีนอุ้ยแต่ว่าประทับใจเพราะว่าแบบเกิดมายังไม่ได้เคยกินข้าวจีแล้วที่นี่ก็มีข้าวจีอ่ะแล้วก็เลยแบบแล้วมันก็มีสิ่งหนึ่งที่นิกกี้บอกมันคือสีม่วงม่วงคล้ายข้าวปุกข้าวปุกคนรู้จักไหมคะคือข้าวปุกทุกคนรู้จักไหมคะทุกคนไม่รู้จักนะคะทุกคนต้องเดินย้อนเป็นรู้แล้วก็เลี้ยวขวาคงก็จะเจอข้าวปุกที่เจ้าเฟมเล่าให้ฟังนะคะก็อย่างที่น้องเฟมบอกที่นี่แบบอาหารหลากหลายมากอยากให้ทุกคนแบบไปลองชมใช่ไหมพี่มินชมอาหารเจอย่างนั้นก็ไปชมดูเราก็อย่าลืมทานด้วยนะคะอย่าชมอย่างเดียวนะคะไหนๆก็ไหนๆแล้วเป็นเวทีของพวกเราแล้วขอขายของสักหน่อยดีกว่าโอ้ยได้ค่ะในตอนนี้นะคะเรามีเปิดขายบัตรของคอนไออาใช่ค่ะไอริชินอลค่ะไลฟ์ไอริชินอล2023นะคะก็คือเราจะจัดขึ้นในวันที่28ตุลาคมนี้นะคะก็วันในวันอาทิตย์เราก็จะมีอีกหนึ่งงานด้วยใช่ไหมคะซึ่งชื่องานว่าอะไรคะที่มิน Departure มีใครใช่ใช่ใช่ใครยังไม่มีบัตรไหมคะในที่นี้ใครที่ยังไม่มีนะคะก็สามารถไปจับจองกันได้นะคะที่อีเวนต์บ็อกซ์นั่นเองหรือว่าเรียกเป็นง่ายๆก็คือจะเป็นคอนเสิร์ตคอนเกรชชั่นจบการศึกษาของพี่เชอร์ปานอลีกูลของพวกเรานั่นเองก็ใครสนใจมาพบกับพวกเรา BNK48 ทั้งหมดแล้วก็มาดูคอนเสิร์ตพิเศษของพี่เชอร์กับสเปเชียลเกสของพี่บิ๊กแล้วใช่แล้วจะเป็นใครนะไม่รู้เลยก็เชื่อว่าทุกคนก็ต้องอยากเจอเราอีกแหละใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะคะก็ต้องไปรีบกดบัตรนะคะมีทั้งวันที่28นะคะก็คือเป็นคอน IR ใช่ไหมคะก็คือจะมีเซอร์ไพรส์จากอะไรนะพี่นิวเซอร์ไพรส์ของหลากหลายเลยหลากหลายใช่หลากหลายไม่หลุดหลากหลายไม่หลุดใช่ใช่เยอะมากถ้าเกิดใครแบบชอบความอีสานจังโจ้ก็สามารถไปเจอพีราได้ทุกคนอาจจะงงพีราคืออะไรเขาเป็นเรียกว่าในมือจะเธอรู้ไหมฉันยังไม่อยากให้เธอนั้นต้องไปแค่เวลานี้และแค่ที่นี่อยู่กับฉันก็ได้ไหมอยากอยู่เพื่อเธอI'm not afraid to die.
ได้ชื่อว่า Another Christmas Eve นั่นเองใช่ค่ะแล้วจะเป็นเพลง365วันเกิดเครื่องบินกระดาษนะคะค่ะและช่วงนี้ก็เขาสู่ช่วงเขาเล่นเกมนั่นเองเล่นเกมนั่นเองใช่สิเล่นเกมแต่ว่าวันนี้ไม่ใช่เกมเหมือนเมื่อวานนะคะเพราะว่าวันนี้เราจะเล่นเกมที่มีชื่อว่าตัวหรือก้อยอะไรออกก่อนนั่นเองซึ่งเราจะมีการคัดเลือกแฟนคลับนะคะที่เข้ามาร่วมเล่นด้วยนะคะซึ่งจะมียังไงบ้างนะคะเจ้าของโอเคค่ะก็สำหรับทุกคนนะคะที่อยากจะมาเล่นเกมกับเรานะคะวันนี้เราได้ทำการพูดคุยกันแล้วว่าเราจะไม่เอาสินค้ามาเช่นใดแล้วค่ะทุกคนแต่ว่าเราจะเอาอะไรคะพี่ที่เราพูดกันไปเราจะหาผู้โชคดีใครมีสีฟ้าในตัวนะคะจะมีสิทธิ์เล่นเกมกับพวกเราหาก้มกันใหญ่เลยทีนี้ใช่จริงๆก็เยอะเหมือนกันนะที่จะมีสีขาวเยอะกันอะไรก็ได้ที่มีสีขาวจะไปดูเลยนะคะเราจะมาอธิบายกติกาเกมกันก่อนเลยดีกว่าโอเคค่ะกติกาเกมของพวกเรานะคะก็คือการโยนเหรียญหัวหรือก้อยให้ทุกคนเดาว่าตัวเองเนี่ยจะเมมเบอร์นี่จะเอาหัวหรือว่าก้อยถ้าออกก้อยแล้วมันเป็นก้อยคุณก็อยู่ต่อแต่ถ้ามันเป็นหัวคุณก็ต้องตกเกมค่ะใช่กติกานี้ง่ายๆก็จะสลับเมมเบอร์ในการทำใครนะคะโอเคค่ะดูที่พี่ว่าน้อยมาฝั่งนี้หน่อยนะคะเปลี่ยนกันนิดนึงค่ะทุกคนเก็บขวานอันนี้มีทั้งหมดกี่คนคะเนี่ยได้อยู่หรือว่าได้อยู่อันไหนแล้วคุณนับให้หน่อยนะคะสตาร์ทนับเองนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20ว้าว21มีน้องตัวน้อยด้วยใช่ไหมใช่21คนนะคะถูกต้องเลยค่ะสตาร์ท21คนนะคะโอเคก็คือคนที่เข้ามานะคะตามกติกาของน้องเฟซที่พูดไปนะคะใช่ไหมใช่ค่ะก็คือให้เลือกว่าหัวหรือว่าก้อยตอนแรกจะมีแบ่งฝั่งใช่ไหมใช่ฝั่งนะคะก็คือจะเป็นซ้ายกับขวาอ่ะก็จะให้เลือกระหว่างคนนี้เป็นหัวแล้วกันคนนี้เป็นหัวคนนี้เป็นก้อยให้ทุกคนเลือกว่าโชคชะตาของท่านจะอยู่ที่หัวหรือก้อยถูกต้องเอาเลยไหมคะเอาเลยค่ะตอนนี้เป็นหัวนะคะใครคิดว่ายกคอยเหรียญออกมาแล้วจะเป็นหัวนะคะให้อยู่ฝั่งนี้นะคะถ้าใครคิดว่าเป็นก้อยให้มาอยู่ฝั่งนี้นะคะงั้นเราเลือกเมมเบอร์กันก่อนดีกว่าใช่เราเลือกเมมเบอร์กันก่อนทำเมมเบอร์ของเราออกนะเป็น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 ก่อนเป็นการเสี่ยงดวงโดยตัวของท่านเองนะคะชนะเราจะได้อะไรหรอคะดีไม่เปลี่ยนแล้วเนาะชนะแล้วนะคะทุกคนจะได้อะไรไปคะน้องมิเกะนี่ค่ะผมก็จะได้เป็นเสื้อจากอัลบั้ม4ของพวกเรานะคะเสื้อคือเสื้อกินแฮนด์เชนนั่นเองค่ะอันนี้ไว้ด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะคะด้านหน้าจะเป็นลายตารางสีฟ้านะคะแล้วก็ด้านหลังจะเป็นวิวแบบโอเชียนเป็นทะเลด้านตารางแต่ถ้าท่านหัวใครเลือกแล้วไม่ได้ไปก็ไม่เป็นไรเพราะมีเมอร์ชันไดซ์ขายอยู่ถูกต้องถูกต้องสุดยอดเลยเรามีที่เมอร์ชันไดซ์นะคะสำหรับใครที่ไม่ได้ตรงนี้ไปก็ไม่เป็นไรนะคะหัวกับก้อยเป็นโชคชะตาของท่านแต่ท่านสามารถควักตังค์และซื้อมาได้แทนค่ะโอเคอ่ะงั้นพร้อมยังคะหัวหรือก้อยอันไหนจะออกก่อน1 2 3หัวหัวแทนขอบคุณทุกท่านเลยนะคะขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรมนะคะน้องน้องมิวไหมน้องมิวนี่มิวพี่เลยน้องมิวเลยต่อไปนะคนที่คอยเหรียญได้แก่น้องมิวนะคะสำหรับให้น้องมิวเลือกเขาระหว่างฝั่งไหนเป็นหัวหรือก้อยเมื่อกี้ฝั่งไหนเป็นหัวฝั่งนี้เป็นหัวงั้นสำหรับการฝั่งนี้ฝั่งนี้คือหัวฝั่งนี้ก้อยนะคะให้ทุกท่านเลือกนะคะว่าอยากได้หัวหรือก้อยตอนนี้คือหัวตอนนี้คือก้อยนะคะอ้าวสูงมากเลยหรือก้อยนะคะก็คือถ้าตอนนี้คือหัวตอนนี้คือก้อยนะอันนี้ออกก้อยออกก้อยก็ได้ไปเลยนะคะชนะเลยค่ะถือว่าคือว่าเสี่ยงแล้วเสี่ยงดวงแล้วถ้าพร้อมแล้วไม่รีรอหัวหรือก้อยอะไรจะออกก่อนกัน1 2 3เฮ้ยว้าเอาไปหนึ่งสองสามได้แก่หัวเลยโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะว้าวแล้วเหลือน้อยแล้วนะเหลือสามแล้วทำงานคนละที่ไป
ือว่าสลับกันเลยหัวฟึ๊บงั้นเป็นฝั่งนี้เป็นก้อยฝั่งนี้เป็นหัวสลับกันสลับไหมคะสลับไม่สลับโอเคนะนี่ก้อยนี่หัวนะโอ้ยถ้าก้อยก้อยออกยากนะโอเคพร้อมยังคะหัวหรือก้อยออกก่อนกันหนึ่งสองสามเฮ้ยเก่งมากขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะเฮ้ยมาเล่นกิจกรรมกันใหม่นะคะทุกคนขอบคุณนะคะสามคนสุดท้ายแล้วคนสุดท้ายนะคะยิปซีทีฝั่งไหนเป็นหัวฝั่งไหนเป็นก้อยดีคะเมื่อกี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้หัวแล้วเอ้ยเป็นก้อยแล้วก้อยแล้วฝั่งนี้เป็นหัวอ่ะงั้นฝั่งนี้เป็นหัวเป็นก้อยโอเคหัวหัวก้อยก้อยชมได้นะคะพวกเราคือ BT Body นะคะวันนี้มีมินิคอนเสิร์ตหลายเพลงมากๆทุกคนได้มาชมนะคะยังไงก็เดี๋ยวมาชมเพลงต่อไปกันเลยดีมั้ยคะได้เลยค่ะเพลงต่อไปสนุกมากๆเลยสนุกมากๆเลยมากันลุ้นแบบต้องบอกก่อนว่าไม่ส่งเสียงเชียร์ดังพวกหนูเต้นไม่ได้นะบอกเลยว่าต้องส่งเสียงเชียร์นะโอเคมั้ยเราอยากซาวด์เช็คสักนิดนึงก่อนมั้ยเช็คก่อนซาวด์เช็คก่อนช่วงนี้ทุกคนแบบเขาเรียกเสียงไม่ค่อยมีต้องชาร์จหน่อยนะคะอ่ะ1 2 3พร้อมกันยังคะโอ้ยทำไมมันเศร้าขนาดเนี้ยขอยินดีได้ไหมขอยินดีได้ไหมวันสุดท้ายแล้ววันสุดท้ายแล้วมันต้องมาแล้วพร้อมไหมคะหลอดมาจะจำเสียงนี้ไว้ตอนเชียร์ต้องเป็นอย่างนี้กดดันไหมอ่ะถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเพลงต่อไปเลยนะคะไม่ต้องไปให้ถึงใจยากเพียงใด
เสียงเชียร์หน่อยได้เปล่าชอบเต้นมากเพลงนี้อาจจะพอรู้แล้วใช่ไหมว่าเพลงอะไร
เพราะว่าเพลงนี้ของเราก็ค่อนข้างที่จะ famous เหมือนกัน famous ในหมู่บ้านเราเลยนะคะว่าจอยล้านวิวเลยใช่ว่าก็น่าจะเดากันได้แล้วแหละว่าเพลงอะไรใช่งั้นบอกเลยว่าเพลงสุดท้ายนี้วันสุดท้ายนี้มีโอกาสเจอกันในรถโชว์กินแฮมเช็คไม่มีแล้วยังไงก็ส่งเสียงเชียร์ดังๆให้กับเพลงสุดท้ายด้วยนะคะเดี๋ยวเราไป walking ก่อนนะคะเรา walking ก่อนโอ้ my godแค่บ็อกกิ้งทุกคนรู้หรือยังคะว่าเป็นเพลงอะไรรู้แล้วว่าทั้งหมดรู้ไหมคะถ้ายังไม่รู้รอรับชมได้เลยค่ะได้ค่ะเดี๋ยวเราไปพบกับเพลงต่อไปได้เลยค่ะเดอร์ดิเดอร์ค่ะบอกเลยว่าเพลงนี้ก็คือเป็นเพลงของบ้านอีสานนะคะสำหรับใครที่แบบ
ชอบความอีสานก็ไปฟังเพลงนี้ได้เลยเพลงมันมากๆใช่ไหมคะพี่มิ้งชอบเลยหน้าชื่นตาเลยหน้าฉ่ำเลยแซ่บฉ่ำชอบเมื่อกี้นะคะบอกว่าเข้าไป200ล้านวิวแล้วค่ะว้าวสุดเลยเนี่ยก็ไปฟังกันต่อเลยให้เดินทางถึง300ล้านวิวเลยใช่ก็สามารถไปฟังกันได้นะคะโอเควันนี้ก็โอ้เต้นฉ่ำเลยเหนื่อยเลยวันนี้ก็หวังว่าทุกคนนะคะจะแฮปปี้แล้วก็ได้ความสุขกลับไปนะคะแล้วก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางเซ็นทรัลระยองนะคะที่เอื้อเฟื้อสถานที่แห่งนี้ให้พวกเราได้มาเจอแฟนคลับที่น่ารักทุกคนนะคะยังไงก็เรายังมีไฮทัชกันต่อนะคะหลังจากจบมินิคอนเสิร์ตตรงนี้แล้วถ้าเกิดอยากมาเจอพวกเราได้ก็มาเจอกันได้ในรอบบ่ายโมงครึ่งป่ะคะใช่บ่ายโมงใช่ค่ะบ่ายโมงนะคะมาเจอกันได้เป็นการไฮทัชกันนะคะยังไงก็แวะมาเจอกันนะคะวันนี้ก็ต้องไปสองไปสองแล้วไปสองเอาไปสองนั้นก็ดีงั้นต้องไปแวะกินข้าวกันก่อนเติมพลังนะคะแล้วก็มาเจอกันตอนบ่ายสองนะคะเป็นการไฮทัชจะได้มาพูดคุยกันสนุกๆนะคะนอกจากไฮทัชเราก็ยังมีขายของด้วยนะคะแมชชีนไดแล้วก็คาเฟ่นะคะใครที่แบบเฮ้ยอยากมีอยู่น้ำจังเลยอยากมีสินค้าเหมือนเสื้อเมื่อกี้ใช่ใครแบบโชคไม่ดีโชคไม่เอาห้างไปซื้อได้เลยนะต้องโซนเดอร์เชนไดส์นะคะค่ะเป็นสินค้าของทางเบนเคโพเทสนะคะก็จะมีหน้าพวกเราเป็นสินค้าอยู่แซ่บชิ้นถูกทำชิ้นก็สามารถไปจุ๊บจุ๊บจิ๊บจิ๊บมาได้ถ้าไม่อยากได้หน้าพวกเราก็มีอย่างอื่นนะคะที่ไม่มีพวกเราใส่ได้ตามสบายไม่เขินอายใช่หรือว่าใครอยากกินขนมกินน้ำกินบราวนี่บราวนี่กับคอนเฟลกแม้แต่อาหารแมวค่ะทุกคนใครแมวสามารถจองได้นะคะใครเป็นทาสแมวต้องซื้อกลับไปแวะให้พี่มีนเนี่ยพี่มีนเนี่ยมีแมวสัก4ตัวหรือเปล่าตอนนี้มี6มีหกเหรอทาสแมวก็คือแมวหนูอ่ะ1ตัวเท่ากับแมวพี่แมวพี่มีนหกตัวขยายออกมาใช่ขยายออกมาแมวนี้เป็นหมูเลยอันนี้แมวนี้พี่มีนก็ขายของได้แต่ต้องบอกก่อนว่าสำหรับใครที่เลี้ยงหมาเลี้ยงหมาก็ซื้อได้ไปซื้อให้หมาแบบกินให้หมาดูไว้เฉยให้หมานั่งดูได้เหมือนกันได้เหมือนกันเพราะว่าเราหมาอาจจะกินไม่ได้อย่าพูดอย่างนี้เราไม่ใช่ต้องขายอาหารหมานะไม่แน่อาจจะมีอาจจะออกหูใบแล้วได้อาจจะมีเผื่อใครเลี้ยงหมาก็ต้องมีเราต้องเท่าเทียมสัตว์บนโลกเลือกแมงแคนกวินกระต่ายมีหมดมาไหนเปลี่ยนเปลี่ยนทำได้ทุกอย่างนะแล้วถ้าเกิดดิฉันแบบว่าสมมติแน่นะคนเลี้ยงงูอย่างเงี้ยก็ต้องขายหนูหรือเปล่าอุ้ยอันนั้นอันนี้ก็อาจจะเกินไปนิดนึงเดี๋ยวเราว่ากันหลังไว้ให้อาหารกินหมดก่อนเนาะขอเชิญพี่ตะก้อยนะคะติดตาชนด้วยมาถ่ายรูปกันใช่ค่ะไม่รีบไม่รีบโอเคครั้งนี้มีท่าไหมพอครั้งที่แล้วเป็นท่ากระบะครั้งนี้เขารู้ไหมครั้งนี้เป็นหัวใจกินแทนไหมคะเป็นหัวใจประกบกันแล้วมีนิ้วก้อยกระเด็นออกมาใครทำไม่ได้ก็หัวใจปกติก็ได้ใครทำไม่ได้ทำเหมือนหัวใจหนูค่ะมาถ่ายรูปด้วยกันเร็วด้วยกันเลยโอเคค่ะเอาไปพร้อมแล้วนะคะพร้อมเลยเจ้าอาจจะขวาหน่อยนะโอเคจะพูดนะคะพอแล้วถ่ายถ่ายหลังถ่ายแล้วอีกโอเคได้ไหมโอเคค่ะพร้อมแล้วนะคะ1 2 3 1 2 3